สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชรแนวทางการเลือกซื้อเบาะเรคคาโร่แท้มือ2สภาพเดิมๆเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยากได้เบาะแท้สภาพเดิมๆที่ไม่ได้ถูกนำมาซ่อมหุ้มหรือเปลี่ยนผ้าใหม่1เลือกรุ่นเบาะที่เราต้องการโดยการหาข้อมูลรุ่นเบาะของเรคคาโร่ที่เราต้องการเบื้องต้นจากอินเทอร์เน็ต2หาราคาเบาะเรคคาโร่รุ่นที่เราเลือกว่าราคาเบื้องใหม่เท่าไหร่ในตลาดมือ2ทั้งไทยและญี่ปุ่นขายกันอยู่ในราคากลางๆประมาณเท่าไหร่จะตั้งงบประมาณในการซื้อควรเทียบราคาจากหน้าตลาดประมูลที่ญี่ปุ่นกับที่ขายในไทยว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนในรุ่นที่เราต้องการสำหรับเบาะรุ่นที่เรายังสามารถเบิกได้อยู่หรืออยู่ในแคตตาล็อกเช่น SR6 SR7 CS Sport Starter เช็คราคาเบิกใหม่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเรคคาโร่ในไทยอย่างเป็นทางการก็ได้นะครับ 3. เลือกซื้อเบาะเรคคาโร่แต่ละรุ่นมีเกณฑ์หลักๆในการพิจารณาดังนี้เป็นเบาะติดรถหรือเบาะ aftermarket สังเกตง่ายๆคือปกเบาะติดรถส่วนใหญ่จะมีลูกบิดฝั่งเดียวเช่น SR3 Type R SR4 Type R SPJCL1 SPJEP3Evo 4เป็นต้นเบาะฝั่งคนนั่งก็จะมีลูกบิดด้านซ้ายเบาะคนขับก็จะมีลูกบิดฝั่งขวาจะเป็นของ Evo 5และ Evo 6ที่เป็นเบาะติดรถแต่มีลูกบิดทั้ง2ฝั่งยกเว้นรุ่นที่เป็น Aftermarket แล้วมีลูกบิดฝั่งเดียวก็คือรุ่น Sport Starter หรือ CS และ SPX โดยมากแล้วเบาะเรคคาโร่ติดรถจะมีราคามือ2ถูกกว่าเบาะ Aftermarket ในตระกูลหรือรุ่นเดียวกันเช่น SR3, SR4, SPJ หรือ SPJJ เป็นต้นและสภาพส่วนมากจะโทรมกว่าครับเปรียบเทียบสภาพเบาะผ้าเบาะโค้งเบาะลูกทรงเบาะลูกบิดและสติ๊กเกอร์เบาะดีเก่าๆที่ไม่มีผลิตแล้วเช่น SR3, SR4, SPJ, SPJJ เป็นต้นตัวนี้ให้ดูเปรียบเทียบกับรูปที่เราหาข้อมูลมาว่าผ้าเบาะรูปทรงเบาะโครงเบาะลูกบิดมันเหมือนกับรุ่นที่เราต้องการหรือไม่ผ้าเบาะสีลวดลายมีรุ่นนี้จริงๆในแคตตาล็อกหรือเรคคาโร่ที่เคยผลิตก็สังเกตง่ายๆเบาะเก่าแล้วปีเก่าเลิกผลิตไปแล้วซึ่งดูได้จากสติ๊กเกอร์ด้านข้างหรือใต้เบาะว่าผลิตปีไหนผ้าหรือฟองน้ำมันจะต้องมีรอยบ้างลองเทียบสภาพใต้เบาะลูกบิดฟองน้ำใต้เบาะสติ๊กเกอร์ต่างๆรอยขีดข่วนต่างๆเทียบกับผ้าเบาะดูสภาพโดยรวมทั้งหมดสภาพเบาะใหม่แบบผิดสังเกตใหม่มากไม่สัมพันธ์กับสภาพทั่วไปอันนี้หุ้มใหม่มาแน่นอนหรือซ่อมมาบางส่วนส่วนจะใช้ผ้าแท้ผ้าเทียบก็อ้างกันไปแต่ราคาเบาะหุ้มหรือซ่อมมามักจะราคาตกในตลาดมือสองที่เขาเล่นๆกันสิ่งที่ควรระวังคือตอนนี้มีเบาะระบาดหนักคือเ
SPG 1 2 3และล่าสุด RSG TSG พร้อมกันแม้กระทั่งสติกเกอร์เพจเลคาโลต่างๆแต่มีวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าเห็นสติกเกอร์ใหม่มากๆบนเบาะมือ2อย่าง SPG ที่เลิกผลิตไปแล้วหรือเบาะทรงอื่นมือ2มันเป็นไปได้น้อยมากที่สติกเกอร์ใหม่มากจะมาอยู่บนเบาะมือ2นะครับผ้าหุ้มก็เช่นกันเบาะแท้จะต้องมีแถบหรือสติกเกอร์บอกรุ่นบอกสีผ้าปีที่ผลิตตรงกับตัวเบาะด้วยเช่นตัวเบาะรูปร่างถ้าเบาะเป็น ASG ASM Ruby ปลายเบาะก็จะมีสติกเกอร์ของ Recaro ระบุรุ่นไว้ชัดเจนว่าเป็น ASG ASM Ruby หรือจะเป็นเบาะ SPJJ Raptor ปลายเบาะก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้มีเขียนไว้ว่าเป็นรุ่น Raptor ด้วยยกเว้นเบาะรุ่นเก่าๆบางรุ่นก่อนปี2004แต่ยังไม่มีสติกเกอร์บอกรุ่นชัดเจนแต่รุ่นหลังๆตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาจะมีสติกเกอร์บอกรุ่นสีที่ชัดเจนอยู่แล้วใต้เบาะถ้าบอกว่ามีใบรับประกันมาด้วยฟองน้ำด้านหลังแผ่นสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของแท้นะครับถ้าสติกเกอร์ใกล้ถ้าสติกเกอร์ใต้เบาะมันไม่มีหรือไม่ตรงรุ่นกับเบาะที่เห็นเช่นสติกเกอร์เขียน BK Back แบบเบาะผ้าแดงหรือฟ้าพอสังเกตถ้าเบาะตัวไหนไม่มีสติกเกอร์บอกว่าเป็นรุ่นไหนราคาตกเลยส่วนใหญ่เขาไม่เล่นกันแต่นิทานได้ว่าอาจจะเอาไปทำสีเก็บรอยเชลหรือโครงมาใหม่เพราะต้องแกะสติกเกอร์ออกไปหรือแกะออกเผื่อจะได้บอกไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนเช่นเอาผ้ารูบี้หรืออะคันทารามาหุ้มโครงบอก ISG รุ่นธรรมดาแต่บอกว่าเป็นรูบี้หรือบอกว่าเป็นอะคันทาราเวอร์ชันเพื่ออัพราคาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบอกได้คาร์โร่แท้ๆแต่เข็บจะตึงเป๊ะๆไม่มีย่นสักนิดเดียวซึ่งพวกเรียนแบบหรือหุ้มใหม่มาไม่สามารถทำได้อย่าเข้าใจผิดกับคำว่าเบาะแท้สภาพใหม่เหมือนใหม่ตัวเบาะคงเบาะแท้จริงสภาพใหม่นี้อาจจะเอามาซ่อมแล้วหุ้มใหม่มันก็เรียกสภาพใหม่ก็ได้ใครจะบอกว่าหุ้มมาสภาพใหม่ซ่อมมาสภาพใหม่คนซื้อคนเล่นเบาะก็ต้องดูต้องศึกษากันหน่อยนะครับยกเว้นแต่ผู้ซื้อผู้เล่นเบาะจะไม่ซีเรียสเรื่องผ้าหุ้มใหม่หรือซ่อมมาหรือเปล่าขอสภาพผ้าใหม่อย่างเดียวเอามาก็ต้องซ่อมอยู่ดีไม่เน้นว่าจะขายต่อราคาตกแค่ไหนอันนี้ก็จบไม่ต้องดูอะไรมากตามสบายเลยครับบทความนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังจะเลือกซื้อเบาะเรคาโร่แท้ๆสภาพเดิมๆสักตัวคนขายเขาไม่บอกหรือบอกเราไม่หมดจะโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเราเลือกและดูเองตัดสินใจกันเองทั้งนั้นจบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ